ครับผมในตอนนี้นะครับเราอยู่กันระหว่างซูเปอร์บอลและตะวันฉายนะครับตามกําหนดการเดิมครับตะวันฉายและซูเปอร์บอลจะมีรายการกันในเดือนตุลาคมครับแต่รายการดังกล่าวเนี่ยได้เลื่อนออกไปเนื่องจากซูเปอร์บอลมีอาการบาดเจ็บหลังจากที่มีประกาศให้เลื่อนชกออกไปนะครับไปเป็นวันไฟท์ไนท์17ตัวตะวันฉายเองก็มีอาการป่วยเช่นเดียวกันและต้องเลื่อนการชกออกไปอีกครั้งจนในที่สุดครับเมื่อแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทและอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทจะได้มีโอกาสมาเจอกันในครั้งนี้ครับที่เป็นคู่เอกในรายการวันลุมพินี46ครับสำหรับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามสำหรับซูเปอร์บอลนะครับทำไมตัดสินใจกลับมาชกในกติกามวยไทยครับทั้งที่ซูเปอร์บอลเองก็เป็นเบอร์ต้นๆในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับสำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าพื้นฐานและเบสิกทุกอย่างผมเริ่มต้นมาจากมวยไทยแล้วก็นี่เป็นโอกาสดีมากๆในการที่ได้กลับมาชกมวยไทยแล้วก็กลับมาโชว์สกิลมวยไทยทักษะมวยไทยที่ผมมีที่ผมสะสมมาตลอดชีวิตในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมมากๆในการกลับมาชกมวยไทยแล้วก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์เลยครับครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับตะวันฉายนะครับถ้าในวันศุกร์นี้สามารถป้องกันเข็มขัดได้สำเร็จสนใจอยากจะกลับมาชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับซิงกิสไหมครับก็ผมอยากต่อยคิกบ็อกซิ่งแล้วถ้าวันนี้ก็ป้องกันสำเร็จก็อยากต่อยคิกบ็อกซิ่งครับก็คงจะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนครับว่าเอาผู้ความจริงคือคิกบ็อกซิ่งผมยังไม่มีความชำนาญอะไรมากครับคิดว่าขอทำฟอร์มอีกไฟต์สองไฟต์แล้วเจอซิงกิสได้แน่นอนครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับตัวตะวันฉายนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสู้ในรายการ Prime Show นะครับผมหรือว่าวันไฟไนท์ซึ่งเป็นการต่อสู้ในช่วงเช้านะครับแล้วก็บรอดแคสต์ไป Worldwide ในตอนนี้นะครับเราจะได้มาต่อสู้ในวันศุกร์ซึ่งเป็นเวลากลางคืนแล้วก็จะมีแฟนๆเนี่ยจากเมืองไทยเข้ารับชมเป็นซะส่วนใหญ่เป็นหลักเลยนะครับส่วนตัวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมเป็นคนชอบต่อยกลางคืนอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมต่อยกลางคืนบ่อยครับแล้วก็ซ้อมเย็นซ้อมอะไรครับซ้อมถึงดึกครับก็คิดว่าซ้อมต่อยตอนเย็นอ่ะผมว่าผมมี energy มากกว่าครับว่าไม่มีปัญหาคำถามนี้ครับจะเป็นคำถามที่อยากจะถามทั้งคู่เลยนะครับคำถามที่อยากจะถามก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าในคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยครับผมเขามีจุดอ่อนตรงไหนไหมแล้วส่วนตัวเราเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบตรงไหนบ้างอาจจะถามซูเปอร์บอลก่อนครับสำหรับผมแล้วนะครับผมว่าจุดที่ได้เปรียบของผมหลักๆในเกมนี้อาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการผ่านผู้ชกที่แบบชุกชนอย่างตัวต้นๆของไม่ว่าจะเป็นคีบ็อกซิ่งหรือมวยไทยมาในประสบการณ์ของผมนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบเดียวของผมที่สามารถจะเอาชนะน้องได้นะครับคำถามเดิมครับตัวตะวันฉายมองว่าของซูเปอร์บอลมีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมแล้วก็ส่วนตัวเราเนี่ยคิดว่าความแข็งแกร่งของเราเนี่ยที่มากกว่าซูเปอร์บอลคืออะไรครับก็พูดถึงเวทนี้ผมก็ปะทะมาพอสมควรแล้วครับคิดว่ารุ่นนี้แล้วก็กติกามวยไทยผมคิดว่าผมก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับแล้วผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับตะวันฉายนะครับตัวพระจันฉายเองเนี่ยครับผมก็มีการฝึกซ้อมกับตัวตะวันฉายเองเนี่ยด้วยกันหลายครั้งแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้มาสู้ในการ์ดวันเดียวกันกับทางพระจันฉายครับผมและในส่วนตัวเราเนี่ยได้กลายเป็นคู่เอกด้วยตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจได้ต่อยกับพี่ครับเพราะว่าตอนมวยไทยผมก็ต่อยด้วยกันก็เกือบบ่อยอยู่ครับตอนนานๆแล้วต่อยด้วยกันทีก็พวกไงมันโฟกัสคนต่างโฟกัสนะเนาะก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ครับครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับซูเปอร์บอลนะครับถ้าชนะตะวันฉายได้จะชกต่อในกติกามวยไทยไปเลยไหมหรือจะกลับไปชิงเข็มขัดคืนจากซิงเกิลส์ครับเป้าหมายสองเป้าหมายของผมณตอนนี้นะครับคือการเป็นแชมป์มวยไทยนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักหนึ่งอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการแก้มือกับชิงคีราซอให้ได้นะครับไม่ว่าวิธีไหนก็ตามผมจะหาวิธีกลับไปแก้มือให้ได้ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับตะวันฉายนะครับตัวตะวันฉายเองเนี่ยเคยแพ้สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องมาแล้วซึ่งคนคนนี้ครับเป็นคนที่ซูเปอร์บอลเอาชนะมาในอดีตนะครับส่วนตัวคิดว่าซูเปอร์บอลเนี่ยเขาจะได้เปรียบเราไหมครับคือถ้าพูดถึงผมเคยต่อยสิทธิชัยคือมันเปรียบเทียบไม่ได้ครับมันหลายปีแล้วก็เป็นช่วงที่ผมต่อยน้ำหนักเวทเปลี่ยนเวทกระทันหันครับคือว่าแรงปะทะอะไรเงี้ยมันถ้าเปรียบเทียบแล้วผมเพิ่งต่อยมาอย่างเงี้ยผมยังให้คำให้คำแบบแนะนำได้แบบว่าให้คำแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาพิเห็นได้แต่ถ้าผมต่อยไปนานแล้วเวทที่มันแบบไม่ใช่เวทของเราแล้วเราไปต่อยแทนเนี่ยไปต่อยแบบว่าเปลี่ยนกันหันเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมคิดว่าผมดีกว่าเดิมเยอะครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามของซูเปอร์บอลนะครับตัวตะวันฉายเองเนี่ยเป็นนักสู้ที่เก่งกาจมากในเรื่องของมวยไทยการที่จะเอาชนะตะวันฉายในครั้งนี้ได้เนี่ยครับผมมันมีความสำคัญมากแค่ไหนต่อตัวซูเปอร์บอลครับก็ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผมว่าผมจะเอาชนะคนที่เก่งที่สุดหรือคนที่เป็นแชมเปี้ยนอยู่ได้ในขณะนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ระยะเวลาการชกมวยของผมมาผม
ต่อสู้กับคนเก่งๆมาตลอดแล้วผมพยายามทุกทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะคนเก่งที่สุดได้เพื่อจะขึ้นไปเป็นที่หนึ่งให้ได้เสมอมาแล้วผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะให้ได้ในไฟนี้ด้วยครับผมเป็นคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่คล้ายๆกันให้กับตะวันฉายครับการส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เป็นมวยไทยเบอร์ต้นๆเหมือนกันการที่เอาชนะซูเปอร์บอลได้ในครั้งนี้เนี่ยครับผมหรือการป้องกันเข็มขัดได้ในครั้งนี้มันมีความหมายยังไงกับเราบ้างครับก็มีความหมายที่สุดในชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าเป็นการต่อยพี่บอลพี่บอลเขาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็ได้ครับเพราะว่าพี่เขาต่อยระดับชนะตัวระดับโลกมาหมดแล้วอะถ้าผมชนะพี่เขาอะผมก็คิดว่าผมน่าจะขึ้นไปอีกขั้นนึงครับผมคำถามนี้นะครับจะเป็นคำถามที่ถามทั้งสองคนนะครับซูเปอร์บอลและตะวันฉายนะครับให้ลองคาดเดาครับว่าการสู้ในครั้งนี้การป้องกันของตะวันฉายเนี่ยจะมีผลออกมาเป็นยังไงหรือการชิงแชมป์ของซูเปอร์บอลออกมาเนี่ยไฟนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างครับอาจจะเริ่มจากที่ซูเปอร์บอลก่อนครับถ้าให้คาดการรูปแบบเกมการชกนะครับถ้าให้ทายผลเลยผมมองว่าผมน่าจะมีโอกาสชนะคะแนนค่อนข้างสูงหรือถ้ามีโอกาสก็จะอาจจะน็อกได้ในยกใดยกหนึ่งอันนั้นอาจจะเป็นแบบรางวัลที่แบบเป็นโอกาสเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าสำหรับผมถ้าถามผมว่าผมน่าจะมีโอกาสชนะคะแนนในไฟนี้ครับผมคำถามเดียวกันครับกับตะวันฉายครับให้ลองคาดเดาหน่อยครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงครับคิดว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มีนับมีน็อกแน่นอนแล้วก็คิดว่าผมไม่แพ้แน่นอนนะผมว่าต้องเก็บชนะผมแพ้ไม่ได้นะพี่ต้องซัดกันหน่อยวันนี้ก็ yes. อยากชนะโอเคครับ